คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่สุดแล้วสารอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังตะวันและแฟงเป็นผัดที่3นะครับตะวันกับแฟงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีบ,บีบแตรขบวนเสด็จนั่นแปลว่าทั้งสองคนจะถูกควบคุมต่อไปอีก12วันก่อนหน้านี้ทั้งสองคนอดน้ำอดอาหารมาแล้ว23วันและคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยทั้งสองคนไม่ได้มาฟังคำสั่งสารเพราะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีรายงานว่า แฟรงค์เนี่ยใช้วิดีโอคอลเข้ามาจากทางโรงพยาบาลระหว่างฟังคำพิพากษาของศาลหรือคำสั่งศาลปรากฏว่าแฟรงค์ก็วูบไปนะฮะแล้วก็มีสติก,กลับขึ้นมาแล้วก็ฟังคำสั่งศาลต่อวันนี้ตอนบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยสายน้ำนพสินแล้วก็คุณสุชาติซึ่งเป็นบรรณาธิการเป็นนักเขียนและศาสตราจารย์พิเศษดรชานวิทยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงมาจากศาลนะครับ มาถแถลงผลคำพิจารณาของศาลครับเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายสายน้ํานพสินเนี่ยบอกว่าศาลอาญาได้ทําการไต่สวนคําร้องฝากขังและมีการอ่านคําสั่งอนุญาตให้ฝากขังต่อวันนี้เนี่ยครบเป็นผัดที่3เมื่อเช้าตำรวจสอนอดินแดงมาดำเนินการยื่นฝากขังผัด3ตอน9.40โมง40ตำรวจให้เหตุผลว่ายังเหลือพยานอีกสปากที่ต้องสอบสวนต่อเพราะยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ วันนี้ระหว่างการไต่สวนทนายได้ถามตำรวจว่าถ้าปล่อยทั้งสองคนออกมาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือตำรวจตอบว่าไม่เพราะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพยานของทั้งสองคนคือใครสายน้ำบอกว่าทำให้ตนเองรู้สึกว่าก็ทำไมไม่สอบสวนตอนที่ทั้งสองคนอยู่ข้างนอกคืนสิทธิ์ของเขากลับมาแล้วก็กลายเป็นสายน้ำนี่แหละครับที่ออกมาเปิดเผยว่าแฟรงค์ Frank เนี่ยวิดีโอคอลมาในห้องพิจรารณา ระหว่างที่วิดีโอคอลแฟรงก์ก็วูบส่วนตะวันไม่ได้วิดีโอคอลมาเพราะเจ้าตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตตนเองได้ไปเยี่ยมตะวันอยู่เรื่อยๆอาการแย่กว่าตอนที่ทํากิจกรรมหน้าศาลฎีกาเยอะที่สุดแล้วหลังศาลร,รับฝากขังเป็นผัดที่สตนเองเดี๋ยวจะไปเยี่ยมตะวันกับแฟรงก์แล้วจะปรึกษากันว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อมองว่าสุดท้ายแล้วการฝากขังควรทำที่จำเป็นหรือไม่ไม่ควรทำเกินกว่านั้น ทั้งสองเป็นเพียงเยาวชนไม่ใช่มาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลพวกเขาไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานได้อยู่แล้วขั้นที่3นะครับแล้วก็ศาลได้ศาลได้อนุญาตให้ฝากขังต่อโดยเพราะว่าตํารวจเนี่ยก็บอกว่ายังเหลือพยานอีกสองปากต้องสอบสวนต่อยังสอบสวนไม่แล้วสิทธิระหว่างการไต่สวนเนาะทางทนายก็ได้ถามทางตํารวจว่าแล้ว ถ้าเกิดปล่อยทั้งสองคนออกมาเนี่ยจะเป็นการสองคนได้จะสามารถยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ไหมเขาก็ตำรวจก็ตอบว่าไม่เพราะว่ายังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพยานสองคนคือใครก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าทาและทําไมไม่สอบสวนตอนที่เขาอยู่ข้างนอกทําไมไม่คืนสิทธิ์ของเขากลับมาทําไมถึงทำอย่างนี้กับเขาครับก็แฟงก็วูบระหว่างพิจารณา ในช่วงเช้าครับโนต,ตวันไม่ได้วีดีโอคอลมาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เดี๋ยวผมก็คงต้องไปเยี่ยมทานตวันแล้วก็แฟงแล้วก็คงต้องปรึกษากันว่าจะเอาไงต่อเนะาะทั้งสองคนเนี่ยเป็นข่ายาชนไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่ผู้หญิงทุคนเขาไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานได้อยู่แล้วครับไปเยี่ยมอย่างเรื่อยๆครับก็แ,แย่ครับผมผมเคยเห็นเขาหน้าสารอาญามาครั้งหนึ่งหน้าสารลีการมาครั้งนึงที่อดอาหารรอบก่อนรอบนี้แย่กว่านั้นนะใช่ครับผมก็ผมก็เครียดแหละผมแต่ว่าผมก็บอกว่าผมก็บอกเขาว่าผมก็คงต้องพยายามเททท่่าาีผมํได้ ในข้อเรียกร้องของเขาในสิ่งต่างๆบอคุณผู้ชมครับถ้าดูในคําพิเคราะห์ของศาลนะครับก่อนที่จะมีคําสั่งในการที่จะอนุญาตฝากขังนั้นสารพิเคราะห์คําร้องของการฝากขังครั้งที่3และข้อเท็จจริงจากการไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่แล้วเสร็จประกอบกับผู้ร้องยังมีพยานบุคคลที่ต้องสอบอีก2ปาก ซึ่งพยานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดของผู้ต้องหาทั้งสองยังต้องรอผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานก็คือการตรวจคลิปวิดีโอว่ามีการแก้ไขดัดแปลงหรือไม่เพื่อประกอบการพิจารณาทำความเห็นสั่งฟ้องของผู้ต้องหาทั้งสองกรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องควบคุมผู้ต้องหาทั้งสองต่อไปดังนั้นคำร้องขอฝากขังครั้งที่3ของพนักงานสอบสวนสนดินแดงผู้ร้องจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญามาตรา87 ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อศารอนุญาตให้หมายขังตามคำร้องของการฝากขังแล้วผู้ตัางหาทั้งสองก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรืออุทธรณ์คำสั่งได้ตามกฎหมายซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณโบชยศบุกดาหารก็ไปถามทางทนายกฤษดางว่าแล้วจะยื่นประกันไหมค่ะทนายตอบกับเราเมื่อสักครู่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่ยื่นประกันครับเพราะไม่เห็นชอบกับคำสั่งฝากขัง จะปรึกษากับทางครอบครัวของทั้งสองอีกครั้งว่าจะเอาอยัางไงต่อไปคุณผู้ชมครับและถ้าย้อนไปช่วง10โมงเช้าเมื่อช่วง10บโมงเช้านี่ยคุณกฤษดางนุจจรัลทนายความของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและกลุ่มทะลุวังมายื่นคำคัดค้านขอฝากขังเป็นผัดที่3ซึ่งปรากฏว่ามาพร้อมกับใบถแถลงใบถแถลงเนี่ยจะเป็นใบถแถลงของสอสิวรักษ์และ ใบตองแห้งทนายกฤษดางเนี่ยบอกว่าตำรวจก็ยอมรับกับเราแล้วว่าผู้ต้องหาทั้งสองถ้าไม่ฝากขังไว้เด็กมันก็ไม่หลบหนีมันมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมันไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้คมขู่ใครก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทนายให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเช้าและก็อย่างที่บอกครับว่ามีสองท่านที่ยื่นคำถแถลงต่อสารท่านแรกก็คือคุณ อัึกกิจสแสวงสุขหรือใบตองแห้งอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุรักษ์สิวรักษ์หรือสอสิวรักษ์ลองดูในเอกสารคำถแถลงของสอสิวรักษ์นะครับเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยช่วงหนึ่งระบุว่าเชื่อมั่นโดยหลักแห่งนิติปรัชญาทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและบุคคลจะต้องมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน การควบคุมกักขังที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องทําเพื่อป้องกันพยานอันตรายหรือการหลบหนีเท่านั้นต้องมีการประกันอิสรภาพของบุคคลอย่างเคร่งครัดและจะตีความกฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพเป็นหลักไม่ได้ผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาที่พนักงานอายการยังไม่ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลการต่อสู้ของเด็กและเยาวชนสคนนี้เห็นชัดว่าเป็นกรณีสู้ด้วยความคิด ไม่มีเหตุผลใดทั้งทางมนุษยธรรมและทางหลักกฎหมายที่จะควบคุมขังเด็กไว้ตามคำร้องขอของรัฐขอให้ศาลปลดปล่อยเด็กเหล่านี้ตามอำนาจที่ศาลยุติธรรมมีอยู่เพื่อให้เขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางความคิดและเพื่อให้พวกเขามีสิทธิ์ในการต่อสู้คดียอย่างเต็มที่หากผิดก็ลงทันพวกเขาหากถูกก็ยกฟ้องพวกเขาขอให้ปล่อยเด็ก โดยทันทีส่วนใบตองแห้งเนี่ยคำถแถลงใจความจริงๆไม่ต่างกันนะครับและช่วงหนึ่งของตอนเช้าใบตองแห้งให้สัมภาษณ์บอกว่าการรับฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนในคดีนี้ไว้ไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกไปทั้งที่ทั้งสองไม่ได้มีพฤติการหลบหนีทั้งสองยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับที่หน้าศาลทั้งสองไม่ใช่บุคคลที่สามารถยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานการกระทําขัดขวางสานวนสอบสวนของเจ้าพนกาักงานพวกเขาก็ไม่เคยทํา นี่คือกรณีที่เป็นอันตร,รายต่อกระบวนการยุติธรรมและต่อตัวเยาวชนทั้งสองนี่เป็นการด้อยค่าสิทธิมนุษยชนของพวกเขาหรือไม่ไม่ขาว้ามาเทำให้ตแบบารวนีแบบ่ยแบบแบบจำเป็นที่จะต้องสนอความรู้สึกว่าจะต้องสนอ มีความเห็นจากคุณสุชาติสวัสดีบรรณาธิการและก็เป็นนักเขียนแล้วก็วันนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปฟังคําพิพากษาข,ของอคาพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็หลังจากฟังคาสั่งศาลเสร็จแล้วก็ออกมาร่วมแถลงข่าวกับสายน้ําก็คือคุณสุชาติคุณสุชาติเนี่ยบอกว่าฝากขังหลังจากนี้อีก12วันแรงก,กับตะวันอดอาหารมาแล้ว23วันขอภาวนาไม่ให้เกิดเหตุที่จะเป็นโศก,กนาฏกรรมหรือความเศร้าโศก ขอความเมตตาจากศาลขอให้ศาลให้ความยุติธรรมกรณีที่เกิดขึ้นนี้พวกเราคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะฝากขังต่อแต่การฝากขังผัดที่3ก็หมายความว่าเด็กทั้งสองจะทนได้อีกหรือไม่เสียใจก็เป็นคำที่คุณสุชาติบอกกับนักข่าวมานะครับค่ะ่ะท่านผู้ชม